สวัสดีครับสวัสดีพี่พิมพ์เพื่อนทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแบงค์เทคเตอร์ซีลอสซิ่งครับผมวันนี้ก็จะพามาวิเคราะห์ซินพาวตั้งนะครับคือว่าเปลี่ยนไปยังไม่ถึงอาทิตย์นะครับก็รวยแล้วครับเดี๋ยวเรามาถอดดูกันนะครับว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับที่มันรั่วบ่อยนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูลูกปืนคอกับตัวล่างกันนะครับว่ามันจะหลวมไหมหรือว่าบาร์มันหลวมนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันเลยผมจะถอดแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับโอเคนะครับก่อนจะไปดูคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับครับผมนี่นะครับตอนนี้มันรั่วอาบยางอาบอะไรหมดเลยนะครับนี่ครับตอนนี้น้ำมันน่าจะหมดไปแล้วนะครับเพราะว่าไปใช้งานมาน้ำมันน่าจะหมดไปละเดี๋ยวเรามาถอดกันดูเลยนะครับตอนนี้เราก็ตีซินออกมาแล้วนะครับนี่
คลิปนี้ไม่ได้มาทําคลิปสอนเปลี่ยนซิมพอตั้งนะครับคลิปนี้จะพามาวิเคราะห์ว่าทําไมมันรั่วบ่อยนะครับสาเหตุมันเกิดจากอะไรนี่ครับเดี๋ยวเราตีลูกปืนตัวนี้มานะครับแล้วก็มาลองสวมใส่คอดูนะครับว่ามันหลวมไหมถ้ามันโยกปุ๊บมันก็ทําให้ซิมมันโยกด้วยนะครับตัวข้างล่างด้วยนะครับนี่สองตัวนี้เป็นบาร์ตัวล่างนะครับอันนี้บาร์ตัวบนตัวใหญ่นะครับอันนี้เป็นลูกปืนตัวเล็กโอเคเดี๋ยวเรามาถอดออกกันนะครับเดี๋ยวเรามาสวมดูว่ามันหลวมไหมลูกปืนก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับไม่หลวมเท่าไหร่โอเคนะครับนี่ครับนี่นะครับลูกปืนคอสองตัวนะครับนี่นี่ตัวคอข้างล่างตอนนี้ข้างบนนะครับมันใช้ได้อยู่นะครับไม่หลวมเดี๋ยวเรามาคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันดูนะครับว่าลูกปืนตัวนี้กับตัวนี้นะครับว่าคอมันจะหลวมไหมนะครับว่าสาเหตุที่ซีนมันรั่วบ่อยนะครับมันเกิดจากตัวนี้หรือเปล่าถ้าสมมติว่าคอมันหลวมนะครับแสดงว่ามันรั่วนะครับมันขยับมันมีระยะขยับได้เยอะนะครับมันดิ้นไปมาไปมานะครับแล้วก็มันก็เลยทําให้ซีนของเรามันสึกนะครับมันรั่วปลอกข้างนอกครับมันไม่ได้รั่วปลอกข้างในนะครับของซีนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยอันนี้เป็นตัวเล็กนะครับเป็นคอข้างล่างครับตัวนี้นะครับนี่นะครับผมจะใส่ให้ดูเลยนะครับนี่ครับหลวมนะครับดูชัดๆเลยครับนี่ครับคอลูกปืนข้างนอกนะครับมันหลวมนี่ครับที่จริงมันต้องฟิตนะครับนี่ครับบาร์มันสึกหมดแล้วครับดูถ้ารถพี่ๆเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ซีนรั่วบ่อยครับก็ลองถอดเอาหัวกะโหลกครับตัวนี้เขาเรียกว่าหัวกะโหลกเอาไปพอกนะครับให้ลงกึ่งพอกใช้ลวดเชื่อมเหล็กกลอนะครับพอกบาร์ตัวนี้นะครับกับบาร์ตัวนี้แล้วก็ให้เขากึ่งให้นะครับแล้วก็เอาลูกปืนยัดดูว่าให้มันพอดีนะครับฟิตพอดีมันจะทําให้ซีนของเราไม่รั่วบ่อยนะครับก็จะใช้งานได้ยาวนานนะครับตัวนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนไปไม่ถึง5วันเลยนะครับรั่วเลยครับย้อยออกมาเป็นสายเลยนะครับนี่ครับสาเหตุก็เกิดจากตัวนี้นะครับลูกปืนตัวนี้หลวมเดี๋ยวเรามาดูตัวใหญ่ครับนี่นะครับอันนี้ตัวใหญ่คอบ้าตัวใหญ่เลยนี่ครับตัวนี้ก็หลวมนิดหน่อยนะครับแต่ว่าหลวมเลยนะครับนี่โยกได้มีระยะโยกได้นะครับมันทําให้ซินของเรามันรั่วได้ง่ายนะครับนี่ครับตัวนี้ก็คือปัญหาของมันนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไปแก้ไขวิธีแก้ไขก็ผมบอกไปแล้วนะครับพอกบาร์ลูกปืนตัวนี้กับบาร์ข้างบนนี้นะครับเมื่อก่อนผมลองไปแก้ไขดูตัวนี้นะครับบาซินมันก็ไม่หายนะครับรถอีกคันหนึ่งนะครับครับผมสาเหตุก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปปรับแก้
ลูกปืนพอตั้งมาเรียบร้อยนะครับผมก็ได้ใส่ซีนมาเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือประกอบพอตั้งเข้าไปนะครับนี่ประกอบพอตั้งเข้าไปแล้วก็พอนอนก็เสร็จสิ้นนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยครับตอนนี้ก็เหลือประกอบพอตั้งกับพอนอนเข้าไปนะครับแล้วก็ประกอบดุมล้อนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าผ่านไปอาทิตย์นึงนะครับซีนจะรั่วไหมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามมันด้วยคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปมาวิเคราะห์ว่าทำไมซีนมันรั่วบ่อยนะครับเป็นเพราะอะไรผมก็จ่ายสาเหตุมาเรียบร้อยนะครับเป็นบาลูกปืนนะครับหลวมทั้ง2บาเลยนะครับก็ได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นมาดูผลครั้งต่อไปนะครับว่าจะรั่วไหมเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูถ้าผ่านไปสักอาทิตย์นึงนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามมันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับ